ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education เรื่องราวในแวดวงการศึกษาวันนี้ที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องแรกนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะคิดค้นชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะแล้วเรียกว่าผลงานชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์นำไปต่อยอดในลักษณะเชิงพาณิชย์ฟังแบบนี้แล้วดีใจคือหลายๆครั้งเนี่ยผลงานการวิจัยหรือว่างานนวัตกรรมต่างๆเวลาคิดค้นออกมาแล้วนำไปขึ้นหิ้งมากกว่าออกสู่ห้างมันทำให้คนที่คิดค้นวิจัยเนี่ยเกิดความท้อแต่ครั้งนี้ถือว่าเมื่อเกิดขึ้นเป็นสิ่งดีๆแบบนี้แล้วเราก็นำมาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเยาวชนไทยของเราค่ะเพราะว่ากำลังมีโครงการในการที่จะพัฒนาการศึกษาทางไกลเพื่อเป็นหนึ่งในนโยบายนะคะที่จะช่วยการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาค่ะค่ะก็มีการเปิดตัวนะคะแผนชาติการศึกษาด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นของทุกคนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็ถูกฝากมาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนทั้ง3ประเด็นนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ STEM Education ค่ะเรามาร่วมยินดีไปกับชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะกำลังจะบอกว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะมีบริเวณอาณาเขตเนี่ยอยู่ประมาณ300ไร่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่ตั้งของอาคารสถานที่ต่างๆหลายสิบหลังพร้อมกันนี้ในพื้นที่แห่งนี้มีทั้งบุคลากรนักศึกษาอยู่ประมาณ 10,000 คนแน่นอนค่ะว่าจำนวนประชากรมากขนาดนี้ก็ส่งผลถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องทำการรับผิดชอบเรียกได้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าไฟอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวจึงกลายเป็นที่มาที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลดหย่อนให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าในแต่ละอาคารสถานที่เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีตึกสูงเยอะๆอากาศก็ค่อนข้างร้อนแล้วถ้าไม่ใช้แอร์ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานหรือว่าเรียนคือเราต้องยอมรับนะคะว่าในมุมนึงเนี่ยถ้าอากาศไม่สบายไม่ถ่ายเทสมาธินะคะเราไม่สามารถจะทำให้สมาธินั้นโฟกัสกับเรื่องของการทำงานและการเรียนได้เลยนะคะจึงเป็นที่มาของการทำงานในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีการคิดค้นศึกษานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะนำมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะซึ่งหนึ่งในหลายชิ้นงานที่จะมาช่วยให้การดำเนินงานทางด้านค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยลดลงมีหนึ่งในชิ้นงานที่ได้รับความสนใจนั่นก็คือผลงานของดร.สุพัฒนชัยโพแก้วค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและยังเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการพลังงานทดแทนและยังถูกเลือกให้ติดเป็นทำเนียบนักประดิษฐ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจากผลงานการคิดค้นและพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์คอนดิชันค่ะมาดูแนวคิดกันบ้างดีกว่าที่มาที่ไปเนี่ยกว่าจะมาเป็นเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยนะคะแนวคิดเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์ด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนสูงขึ้นตลอดเลยนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งโจทย์ค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเนี่ยควรที่จะมีพลังงานทดแทนได้นะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะและที่สำคัญเนี่ยจะถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยนะคะก็เลยเริ่มสังเกตระบบระบายอากาศของเครื่องคอมเพรสเซอร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็พบว่ามันจะมีกังหันใช่ไหมคะที่ทำหน้าที่คอยพัดเอาความร้อนเนี่ยออกมาจากตัวเครื่องซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังงานลมนะคะเป็นวินเอเนจีฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละค่ะจะสามารถนำมาเป็นพลังงานทดแทนได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็เลยนำมาลองเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะก็เลยกลายมาเป็นชุดเครื่องมือนี้แหละที่หมุนนะคะที่ใช้กำลังลมร้อนเนี่ยมาหมุนชุดกังหันลมนะคะแล้วก็มาติดตั้งภายนอกคอมเพรสเซอร์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าอีกทีแล้วคิดดูนะคะว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยอยู่ถึง 1,200 เครื่องแล้วมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าจะต้องมีพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้น
เยอะอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านกล่าวชื่นชมเลยนะคะถึงแนวความคิดที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมอันทรงคุณค่าในชิ้นนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเองก็มียุทธศาสตร์อยู่แล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Green University นั่นก็คือเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยรักโลกมหาวิทยาลัยสีเขียวนะคะซึ่งประเด็นทางด้านพลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวาระที่ค่อนข้างเร่งด่วนจึงส่งผลให้ผลงานการประดิษฐ์ของดร.สุพัฒนชัยโพแก้วนี่แหละค่ะได้รับความสนใจเพราะสามารถที่จะตอบโจทย์ต่อองค์กรได้อย่างแท้จริงและยังนำมาใช้งานได้โดยทันทีถือว่านี่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ไม่ได้ทำเพียงแค่ในมหาวิทยาลัยคือประสบผลสำเร็จอยู่แล้วในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนจนส่งผลให้ภาคเอกชนนี่แหละค่ะสนใจติดต่อที่อยากจะขอซื้อลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพื่อนำไปต่อยอดในลักษณะเชิงพาณิชย์จากความสำเร็จในครั้งนี้ท่านอธิการบอกแบบนี้เลยว่าเป็นการตอกย้ำถึงภารกิจในการพัฒนาผลงานการวิจัยสร้างสรรค์เพื่อที่จะยกระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของประชาชนแต่เป้าหมายก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่านอกเหนือจากใช้ในมหาวิทยาลัยนะคะเป้าหมายต่อไปเนี่ยต้องการเอาไปประยุกต์ใช้ให้ได้กับชุมชนนะคะที่อยู่รอบตัวเลยเพราะว่าตามปกติเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเคยทำเหมือนกันเสื้อผ้าแขวนไว้ที่คอมเพรสเซอร์แอร์ตื่นเช้ามาก็แห้งพอดีนะคะเพราะว่าพลังงานลมตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็เหมือนกับร้อนด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะอีกสักพักนึงจะมาประยุกต์ใช้ในชุมชนแน่นอนน่าสนใจมากๆคือมันเหมือนเป็นการเป่าแห้งเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องวงเล็บเอาไว้ด้วยก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะต้องค่อนข้างสะอาดคือมีความความการทำความสะอาดเพราะไม่ฉะนั้นผ้าแห้งก็จริงแต่ฝุ่นคราบไปติดอยู่ที่เสื้อผ้าเราด้วยนะคะแล้วที่น่าชื่นชมมากๆผลงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้หวงแหนด้วยนะคะที่จะเก็บเอาไว้เพียงแค่ในมหาวิทยาลัยใครสนใจลองไปขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่อีเมลนะคะภูลมค่ะ poolom99@gmail.com นะคะเรียกว่าเมื่อในพื้นที่ของเราประสบผลสำเร็จแล้วเราก็อยากให้ชุมชนอื่นๆนั้นได้มีพลังงานสีเขียวที่เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนแบบนี้ได้ใช้กันด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะยังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะนั่นก็คือทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560ถึง2579ในส่วนของพื้นที่โซนภาคใต้โดยท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้นะคะกับเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาติปี2560ถึง2579กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกล่าวแบบนี้นะคะว่าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาว่าขอให้ทุกหน่วยงานนั้นช่วยกันขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชาให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของความพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบความกตัญญูความมีคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงนะคะยังฝากไปถึงคณะกรรมการการศึกษาที่การจังหวัดหรือว่ากสจ.ค่ะและผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับท่านบอกแบบนี้นะคะว่าอย่าทอดทิ้งกิจกรรมโฮมรูมเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนนั้นมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับคุณครูประจำชั้นคุณครูแนะแนวซึ่งถือว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนกับเป็นการพบปะพูดคุย คุณครูก็จะได้สอนหรือว่าแนะแนวหรือว่าแนะนำในสิ่งที่เด็กๆนั้นอาจจะยังไม่รู้เขาเรียกว่าทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับสนองนโยบายของการศึกษาในไทยหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อปฏิรูปการศึกษาเหมือนกันนะคะซึ่งทางดร.กมลรอดคล้ายค่ะเลขาธิการของสกศเนี่ยบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งเลยนะคะที่จะพยายามขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติระยะ20ปีให้เป็นไปตามกรอบที่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาร่วมเดินหน้ากับ3ภารกิจด้วยนะคะ1เนี่ยคือร่วมปฏิรูปในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอิสระที่มีผู้แทนจากภาคธุรกิจแล้วก็บุคคลภายนอกกระทรวงศึกษาธิการนะคะส่วน2เนี่ยจะร่วมสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนอีก5เรื่องสำคัญค่ะก็คือการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีส่วนอีก4เรื่องเนี่ยนะคะก็จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเช่นการภายใน2ปีอย่างเช่นการนะคะพวกแผนปฐมวัยนะคะแผนการศึกษาปฐมวัยนะคะการพัฒนาครูทั้งระบบรวมถึงพวกหลักสูตร
ูตรการเรียนการสอนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะอันที่3เนี่ยก็คือจะร่วมพัฒนาซึ่งนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ละว่าแนวทางการยกระดับการพัฒนาการศึกษาชาติเนี่ยว่าจะเป็นยังไงคือทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาเนี่ยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันมาขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์ไปได้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะดึงการศึกษาไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็จะอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาและได้เรียนรู้ด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยการเรียนรู้นั้นจะต้องสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซึ่งแน่นอนว่าน่าสนใจในประโยคนี้ค่ะรวมไปถึงการจัดรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันนี้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ในส่วนนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีรอบตัวเราส่วนร่วมในการศึกษาของเยาวชนไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ทำใจนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะที่ท่านเป็นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติท่านกล่าวแบบนี้ค่ะว่าสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นแผนของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จัดทำขึ้นโดยยึดตามแนวทางประชาธิปไตยและนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะร่วมกันสร้างคนสร้างชาติและขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและก็ยังสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือคนเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะคะสร้างแผนที่จะมีปรากฏการณ์ในการที่จะพัฒนาในเรื่องนี้ให้ได้นะคะก็จะไม่ได้เพียงแต่แค่เน้นนะคะไม่ได้เน้นแค่แบบว่าเด็กไทยที่เกี่ยวกับ4โรคหลักเนี่ยแต่ว่าคือจริงๆเด็กไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องคอยพัฒนาเนี่ยจะมีเรื่องของโรคสมาธิสั้นนะคะการมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็จะมีความอยากอยู่คนเดียวแล้วก็รวมถึงนะคะการขาดความสุขนี่คือเป็น4โรคหลักที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่นะคะซึ่งถ้าสามารถแก้ไขได้เนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาเป็นบุคลากรมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในแผนที่จะพัฒนาการศึกษาชาติในระยะ20ปีแต่ถือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่คนใดคนหนึ่งค่ะทุกภาคส่วนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูโรงเรียนผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าของสถานที่ในครั้งนี้ค่ะคุณสมใจสุวรรณสุภพนานะคะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านกล่าวด้วยนะคะว่าการจัดการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ20ปีอยู่แล้วค่ะโดยได้ร่วมมือกับสภาการศึกษาจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งต้องการเด็กที่มีความอดทนและมีคุณธรรมจริยธรรมให้ความสำคัญกับคนดีมากกว่าคนเก่งท้องถิ่นนั้นยังคงต้องการในส่วนของแรงงานที่มีสมรรถนะที่สูงเทศบาลก็เลยมีการริเริ่มการใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการศึกษานำมาเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะช่วยการพัฒนาสมรรถนะของเด็กนะคะให้มีความเป็นเลิศแล้วก็สามารถชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตรวมทั้งยังเป็นการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแน่นอนค่ะว่าถ้าหากว่าทำได้ก็จะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของภูเก็ตแล้วก็เรียกว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาผู้ประกอบการภาคเอกชนเครือข่ายการศึกษาต่างๆในพื้นที่ที่น้องลินบอกว่าไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนต้องรวมใจร่วมกันขับเคลื่อนพลังประชารัฐแบบนี้ให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของมนุษย์หรือว่าของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของการศึกษาและยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องของโมเดลสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่แห่งนี้ถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้แน่นอนว่าโมเดลสมาร์ทซิตี้ในภูเก็ตนั้นอยู่ไม่ไกลในการที่จะใช้คำว่าประสบผลสำเร็จ 100% ค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะในช่วงนี้ค่ะดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ค่ะปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ที่มีท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยท่านพลเอกดาวพงษ์นะคะได้มีการแจ้งให้ในที่ประชุมได้ทราบถึงพระราชประสงค์และพระราชดำริทางด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลให้ที่ประชุมนั้นได้รับทราบค่ะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีพระราชดำรัสนะคะว่าการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศทรงมีพระประสงค์ให้การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัยมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีด้วยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานนะคะคือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยถือว่าเป็นการสานต่อพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะก็จะมีการต่อยอดให้มีความทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเน้นย้ำเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงศึกษานะคะก็กล่าวตอบบอกไว้ว่าที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการติดตามนะคะความก้าวหน้าต่างๆไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะตามตลอดทั้งเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดทำแผนต่างๆนะคะรวมถึงค่ะระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมถึงเรื่องของอาชีวะด้วยนะคะก็คือดูทุกภาคส่วนจริงๆแล้วก็จะใช้การถ่ายทอดเนี่ยการสอนนะคะด้วยการแบบก็จะมีความ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือขยายไปกับผู้บริหารประเทศเลยนะมีการพูดคุยร่วมกันแล้วก็จัดทำด้วยกันนะคะก็ถือว่าการประชุมเนี่ยเน้นย้ำได้ดีแล้วก็ในระยะนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะเพราะว่าเริ่มมีการมีในเมื่อโลกเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าเราก็ไม่หยุดพัฒนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลายมาเป็นความร่วมมือนะคะที่จะมาพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยคือทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมาร่วมกันเลยนะคะแต่ว่าส่วนของการเรียนการสอนนี้ก็ยังต้องอาศัยครูผู้รู้ที่เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงนักปราชญ์ชาวบ้านด้วยที่เขามีองค์ความรู้ดั้งเดิมเนี่ยมาร่วมผสมผสานกันนะคะเรียกว่าการให้โอกาสทางด้านการศึกษานั้นมีความสำคัญอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษาทางไกลแบบนี้ค่ะโดยท้ายที่สุดนะคะท่านดร.ชัยพฤกษ์ท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงการดำเนินงานของทางสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลทั้งในเรื่องของโครงสร้างคณะทำงานต่างๆที่จะทำให้งานนั้นๆเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะโดยเป้าหมายใหญ่สุดของการทำงานในครั้งนี้ก็คือจะต้องลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งในระบบแล้วก็ในส่วนของนอกระบบทั้งในสายสามัญแล้วก็สายอาชีพเรียกว่าพัฒนากันอย่างครบวงจรนี่แหละค่ะโดยในระยะแรกนี้นะคะก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานมูลนิธิร่วมกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกันทำงานในการวิเคราะห์สภาพปัญหาถึงการดำเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆแล้วก็จะต้องร่วมกันปรับปรุงให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าผลการดำเนินงานการประชุม brainstorming รวมหัวกันได้แล้วเนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้เลยก็จะช่วยให้เป้าหมายใหญ่ที่ทางท่านดร.ชัยพฤกษ์ได้กล่าวเอาไว้นั่นคือการลดเหลื่อมลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเนี่ยน่าจะลดลงได้ไม่มากก็น้อยอันนี้คือส่วนสำคัญเรื่องของโอกาสเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะมีโอกาสได้รับแต่เมื่อได้รับแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้สำคัญมากกว่าค่ะนี่คือ3เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Science for Future ค่ะสักครู่เดียวค่ะ